้ยช่องนี้ไม่ใช่ช่องเด็กนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับคุณต้อมเอฟวิติงนะครับก็เราจะมาซื้อNintendo Switch นะครับก็ที่คอมเมนต์ไปว่าอยากให้คุณต้อมอะไรก็เดี๋ยววันนี้จะมาซื้อแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทำเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามาดูกันก็เดี๋ยวขอตัวไปซื้อกันเร็วๆนี้อาจจะแบบได้เห็นเล่นเกมกันเล่นเกมด้วยกัน 4-5 คนเนี่ยแหละก็แต่ว่าวันนี้เอาแค่คอสตอมEP หน้าๆอาจจะมีคอสตอมของเก่าเหมือนกันก็เป็น Nintendo ของผมอันเก่าเนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นคอสตอมที่คือมันมีคอมเมนต์มาเยอะว่าแบบอยากให้ทำอะไรนะดัดค่าตัวสูงใช่ไหมมันชื่ออะไรนะที่ชื่อแม่ยายบ่าอะไรเนี่ยแหละแล้วก็ผมเห็นแล้วแบบมันยังมีเครื่องเกมเก่าของผมอยู่อ่ะก็เลยแบบว่าก็จะเอามาทำเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรนี่แหละจะลืมติดตามนะตอนนี้นะมีเกมอะไรบ้างที่น็อตเขาจะเอากันมีโปเกมอนอันหนึ่งไอเต้เพื่อนแม่งซื้อภาคดาบแล้วเก่าจะเล่นภาคโลแทนแล้วก็มีอันเนี้ยจูนที่มันมี2อันเนี้ยไอมาริโอปาร์ตี้กับซูเปอร์สแมชบอร์ดที่กูถามมึงว่ามันอันเนี้ยมันเล่นด้วยกันได้ไหมแล้วก็ต้องเป็นสีเอาสีอะไรมีดำเหมือนเดิมได้ดำดิมันจะมีไอ้ที่จะคอสตอมด้านหลังที่จะเพ้นลงไปด้านหลังก็จะเป็นอีกอันนึงอยู่ข้างในด้านในอ๋ออันนี้ใช่ป่ะใช่ใช่นี่ไอ้ตัวนี้คือที่จะเพ้นลงไปคือเฮียซิปเกินขันเลยน็อตเนี่ยเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยมันเขียนด้วยเลย12,200น่าเจี่ยนน่าเจี่ยนเลยกระซิดอ่ะทำให้คนดูขนาดนี้แล้วใช่ใช่เนี่ยทำให้ขนาดนี้แล้วก็ขอสักกี่แฟนเอาสักแสนอัพอะถ้าอยู่นี้ไม่แสนอัพก็อาจจะไม่ทำต่อแล้วก็สิ้นแล้วไม่รู้อันนี้ท้าเลยท้าเลยเออท้าเลยถ้าไม่ถึงแสนก็เดี๋ยวขอเราเล่นแทนน็อตแล้วกันอันนี้อยากได้เองส่วนตัวเกมอีกเกมนึงที่น่าเล่นก็เป็นเซลดาครับเฮ้ยอ๋อภาคเก่าใช่ครับภาคใหม่คนจะมาพอดีอยู่คนเดียวภาคใหม่ภาคเก่าว้าวไอ้สัตว์อันนี้ต้องซื้อครบ 1,500 ถึงจะได้จับของฝันไม่รู้เฉพาะช่วงนี้เลยต้องจับอ๋อนาฬิกาเอ้ยสีส้มนะนาฬิกาสีส้มนี่แหละดูดิของแท้เมื่อกี้เห็นนาฬิกาไปแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวขอต้อมนาฬิกาด้วยเป็นแบบสไตล์ตัวเองแล้วก็อันนี้ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วครับขอสักแสนอะจริงๆขอสักแสนวิวอะมีความสุขอะจะทำเต็มที่เลยก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาของมาวางเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้นะครับก็จะมาคอสตอมเคสด้านหน้าของ Nintendo Switch นะครับนี่เราจะคอสตอมแค่อันนี้อย่างเดียวนะเพราะว่าตอนแรกผมจะคอสตอมด้านหลังด้วยตรงนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันเสียดายอะเสียดายตัวเครื่องเอาแค่อันนี้พอก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยทำมืออะไรทำมืออะไรเมื่อกี้ทำมืออะไรไอ้นี่ดีกว่าบอกก่อนดีกว่าใครที่อยากให้คอสตอมอะไรนะครับก็อินบ็อกซ์ไปในเพจน็อกได้เลยนะครับจะรับแค่10คนเท่านั้นนะครับแล้วก็งานของทุกคนนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะเอามาลงใน YouTube ด้วยเพราะว่ามีหลากหลายสไตล์ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบบผมจะเอาของอะไรมาคอสตอมบ้างอะไรเงี้ยเผื่อว่าแบบจะมีคนส่งอะไรแปลกๆมาให้คอสตอมก็รอดูนะครับก็จริงๆก็ติดแล้วก็เห
คลิปนี้ออนปุ๊บก็คือรับคอตตอมแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยทำมาขนาดนี้ทำมาขนาดนี้แล้วถ้าคลิปนี้ไม่ถึง8ล้านวิวปิดช่องเฮ้ยเสียงเด็กไม่ได้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 ทำมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ถึง8ล้านวิวปิดช่องอันนี้พูดเล่นนะไม่ได้ปิดช่องอย่าปิดช่องโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับปิดช่องไม่ถึง8ล้านปิดช่องจะถ่ายยังด้านบนพี่ว่าเร็วจังครับเนี่ยแป๊บเดียวเป็นตัวแล้วดาบเปล่าฮะดาบพี่อะไรสัตว์ดาบเปล่าเปล่าทำยังไงถึงเร็วอย่างนั้นฮะทำยังไงถึงเร็วอย่างนั้นไม่ได้ถ่ายตอนสเก็ตทำไมถึงไม่ได้ถ่ายเสร็จละWe'll be right back.
สร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการคัสตอม Nintendo Switch นะครับก็ที่ผมคัสตอมอันนี้นะครับผมลืมบอกไปเพราะว่าคือในเกมอ่ะผมตกปลาแล้วได้แต่อีเวนต์เนี่ยตลอดเวลามันก็เลยแบบว่ามันเหมือนแบบแค้นฝังใจอ่ะเราเล่นมาทุกภาคอ่ะเราเจอแม่งตลอดอ่ะผมก็เลยแบบว่าเลยหยิบไอ้ตัวนี้ขึ้นมาทำเพราะความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็สีมันเหมือนคาแรคเตอร์ของดีคือสีส้มแล้วสีเหลืองถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าชอบงานสไตล์นี้ไหมเป็นแบบว่าทิ้งฝีแปรงอะครับอันนี้มันเป็นแบบว่าปกติผมจะเป็นคนที่ทำงานเนียบๆใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งนี้ผมลองเล่นใช้ฝีแปรงดูก็สนุกดีก็ถ้าชอบก็อยากให้ทำแนวนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครที่อยากคอสตอมงานนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจน็อกนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์ไปได้เลยเดี๋ยวงานของทุกคนนะครับก็จะมาอยู่ในคลิปนี้เหมือนกันก็มีแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเอ้ยอย่าลืมคลิปหน้าจะเป็นคัสตอมอันนี้สำหรับผมนะของจูนก็เดี๋ยวจูนจะบอกอีกทีแต่สำหรับผมก็คือจะคัสตอม Nintendo 2DS นะครับเป็นเครื่องเก่าของผมอันนี้ก็จะมาปล่อยก่อนเดี๋ยว 2DS ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิด 2DS ผมอาจจะนะอาจจะแจกด้วยซ้ำก็คลิปนี้ขอให้แบบยอดวิวเยอะๆผมลงทุนมาแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาก่อนบ๊ายบาย